ตอนนี้นี่ยังมีจำนวนหลายแต่ว่าคือเข้าใจนำกันเนาะว่าคนพิการตาการไปการมามันจะยุ่งยากมันจะลำบากเนาะแต่คือแต่ละแข้งนี่ก็มีเนาะแต่ว่าวันนี้เฮาก็เลยขึ้นแผนขึ้นแผนกับได้ปรึกษาทางกระทรวงศึกษาเนาะแล้วก็ขอคำเห็นเนาะแล้วก็บัดนี้เฮาก็เลยปรึกษาทางคณะครูฝึกและก็นักกีฬาเดี๋ยวนี้ลักๆอาชีพของนักกีฬาบานเตคนพิการตาเป็นหยังก็คือการนวดอันที่1อันที่2ก็คือการห้องเพลงเนาะแล้วก็ฮับเสพเขาจะลิ่นคีย์บอร์ดห้องเพลงได้เบิดทุกอย่างดีดกีตาร์ตีกลองทุกอย่างครบเบิดเขาจะมีทักษะและเทคนิคของเขาเนาะในจุดนี้แล้วพวกเขาก็เลยมาขึ้นแผนไว้เนาะหลังจากที่กลับมาแต่รายการที่แข่งขันอยู่ประเทศไทยแล้วเขาก็สิลองไปซอกสถานที่เนาะอันนี้เขาก็เลยปรึกษากันว่าสิเกิดบ่เกิดแต่คอยติดตามเบิ่งนำกันเนาะเขาสิเฮ็ดเป็นหาดนวดของสหพันธ์บันเตคนพิการแห่งชาติลาวและในหันเขาจะเอานักกีฬาคือแต่ละแข้งเนาะยกตัวอย่างคือคนพิการตาที่ว่ามีจิตใจหักมักอยากกลิ่นกีฬาตัวนี้เขาก็เลยว่าสิเอาเขามาอยู่ในศูนย์เขาบอกเขาก็คือให้พวกที่ว่านวดเป็นนี่สอนเขาและเขาก็อยากฝากถึงผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็ประชาชนลาวทั่วประเทศแหละอยากให้เขามาใช้บริการของพวกเขาเนาะในการนวดก็คือจะได้ช่วยคนพิการเด้อเนาะนวดครั้งหนึ่งก็ได้ช่วยเขาเพื่อว่าเขาจะเอาเงินส่วนหนึ่งให้นักกีฬาอีกส่วนหนึ่งเขาจะเก็บเป็นเงินแห่ของสหพันธ์เพื่อให้คนที่ว่าตาดีที่ว่าเบิ่งแยงดูแลคนพิการตานี้ให้มีเวียกเหตุงานทำให้มีเงินเดือนกินเพื่อให้เขากลุ่มครอบกลุ่มครัวเนาะอันที่หนึ่งและเพื่อมันจะไปนำกันได้ถ้าว่ามันบ่มีในจุดนี้มันจะไปนำกันโตบ่ได้สินะเลยพวกเขาก็เลยคิดจะเหตุห้านนวดของสหพันธ์บันเตะคนพิการตานี้หลังจากนั้นมาเนาะแล้วก็สิได้เก็บเอานักกีฬาที่ว่าแต่ละแข้งเนาะมีหลายยังมีหลายคนพิการตานี่มีหลายแต่ว่ามันยุ่งยากขึ้นมาแล้วเขาญาติบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำมันก็อยู่บ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเฮามาเนี่ยให้เขามานวดแล้วก็เฮาก็ติดต่อลูกค้าเขามานวดแล้วก็ถือให้เขามีเวียกเฮ็ดงานทำเนี่ยหลังจากนวดแล้วเฮาจะมีให้เขาไปหับมาส่งเขาซ้อมตอน 8:00 นแรงเนาะหลังจากกลับไปพักผ่อนตื่นเช้ามาเขาก็เฮ็ดเวียกนวดจังซี่เนาะแล้วมันจะสิเป็นระบบเจ้าเจ้าข้าพเจ้าซื้อบุญจบหวานแพงพันเจ้าปัจจุบันก็เป็นนักกีฬาเตะบานทีมชาติของคนพิการตาที่จริงแต่เก่าเล่นกองหลังแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นกองกลางบางเทื่อก็เริ่มสิมาเป็นกองหน้าขึ้นอันนี้มาจากแขวงเซกองเจ้าปกติปัจจุบันเป็นหมอนวดเนาะเป็นหมอนวดแล้วก็มีอันอื่นนำอาชีพเสริมก็คือเล่นดนตรีเล่นดนตรีห้องเพลงแมนแสดงว่าเสียงต้องดีแม่นบ่นี่ห้องเพลงนี่มักเพลงอย่างเป็นจังหวะและเสียงก็มักเพลงก็หลายอันอยู่แต่ว่าพิเศษเฮาเป็นนักกีฬาก็สิแม่นเพลงกีฬานี่แหละเอาลองเบิ่งตัวอย่างก็ตัวอย่างเนาะมีบางครั้งก็ต้องหลั่งน้ําเหือมีบางเทื่อก็ต้องหลั่งน้ําตาจําเป็นมาชีวิตเป็นเดิมพันไปสุดนี่ก็พยายามดีที่สุดเนาะพวกเขาแต่ว่าก็เห็นนักกีฬาเขาเจ้าก็มีแต่พวกเก่งๆนะตัวอย่างไทยบอจังสิญี่ปุ่นเขาก็มีแต่ผู้มีเขาเอิ้นมีระดับนะมีลิงกิ้งเทวดีที่สุดตัวอย่างว่าไทยนี่ก็บ่แม่นอันดับ4บ่ญี่ปุ่นอันดับ3ก็มีแต่อินเดียกระทั่งแต่อินเดียที่ว่าเฮาเคยชนะได้เนาะแต่เขาเจ้าก็มีลิงกิ้งที่สูงกว่าเฮาเขาเจ้าอยู่หน้าประมาณอยู่อันดับ14ของโลกจังซี่แล้วพวกเฮาประมาณโอ้ยังลื่นกันหลายบ่แม่น30ปลายพุ่นพวกเฮาก็ได้แต่ว่าพวกเฮาก็สิคิดว่าพอสู้ได้วะคิดว่าอยากฝากอย่างเป็นกําลังใจพิเศษก็อยากฝากให้ทุกท่านท่านผู้ชมทั้งหลายนี่แหละก็ทุกคนในทั่วประเทศลาวเฮาก็อยากให้ช่วยเชียร์กีฬานักอันทีมชาติของคนพิการเฮาเตะบานนี่แม่นพวกเฮามักที่สุดแล้วเฮ็ดด้วยใจแบบว่าตั้งใจที่สุดก็อยากให้ช่วยเชีย